สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับว่าทำไมคนอยากไปสวรรค์นะถึงไม่ได้ไปสวรรค์จริงๆแล้วคำตอบเนี่ยไม่ยากนะแต่ว่าตอนทำมันไม่ง่ายนะคือคล้ายๆกันครับเหมือนกับคนเราทุกคนใช่ไหมถูกบอกว่าเกิดมาเนี่ยบางคนบอกฉันดูไปดูมานะฉันว่าถ้าเกิดมาเป็นคนรวยนะยิ่งถ้าเกิดรวยด้วยเก่งด้วยนะเช่นนะเราไปประกอบอาชีพเป็นหมอนะเป็นวิศวะเนี่ยใช่ไหมโอ้ก็กลายเป็นว่าหาเงินได้เยอะรวยด้วยนะแถมได้รับการยกย่องเก่งด้วยเงี้ยถูกไหมแต่ว่ามันง่ายไหมนะก็ไม่ง่ายถูกไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่จะไปเรียนแพทย์เรียนวิศวะเนี่ยมันก็ต้องใช้การศึกษาเล่าเรียนใช้ความเพียรพยายามใช้ความอดทนถูกไหมมุมานะในการศึกษาเล่าเรียนจบมาต้องเขาเรียกว่าขยันทำงานน่ะนั่งหลังขดหลังแข็งอย่างเป็นหมอเนี่ยโหอดหลับอดนอนนะเป็นวิศวะนี่ก็นะต้องทำงานหนักนะในหลายงานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะนั้นการได้อะไรนะของความสำเร็จเนี่ยไม่ได้ได้มาโดยง่ายๆนะเหมือนกันนะครับถ้าเราพูดถึงว่าถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะพอเราเกิดมาปุ๊บแรกๆเราไม่ได้คิดหรอกในเรื่องสวรรค์แต่พออายุมากขึ้นเรื่อยๆอายุผ่านไป30 40 50 60ยิ่งใกล้จะลาโลกเนี่ยมั้ยโอ้โหหลังเกษียณแล้วโอ้ยิ่งคิดเลยนะเอ๊ะมันมีแล้วมั้ยเนี่ยนะเอ๊ะแล้วถ้าเราลาจากโลกนี้แล้วมันตายเกิดตายสูญใช่มั้ยหลายคนก็คิดอยู่มันด้วยความไม่ประมาทหลายคนบอกก็ต้องสั่งสมบุญกุศลนะก็ให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาใช่มั้ยแต่คราวนี้เนี่ยทำไมหลายคนนี้คิดอยากไปสวรรค์เนี่ยถึงไม่ได้ไปสวรรค์นะก็แน่นอนนะครับสวรรค์เนี่ยถ้าเราพูดในภาษาง่ายก็คือมันอีกระดับชั้นนึงนะที่สูงกว่ามนุษย์นะมันคนที่จะไปสวรรค์ได้เนี่ยก็มาจากพื้นฐานนะครับของคุณธรรมที่เรียกว่าหิริและโอตตัปปะหิริก็คือความละอายนะต่อบาปอกุศลนะโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อบาปอกุศลพูดง่ายคือคนที่มีจิตพร้อมที่จะไปเกิดเป็นเทพเทวดาเนี่ยมันจะมีสัญญาณตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์ละนะคนที่รักษาศีล5คนที่รู้สึกว่าเวลาทำผิดศีล5แล้วรู้สึกใจคอไม่สบายพูดง่ายๆคือผู้ที่มีความเคารพในศีล5ถึงแม้อาจจะทำได้ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์นะแต่ว่าทำให้รู้สึกว่าศีล5ด่างพร้อยเนี่ยก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจมีความรู้สึกละอายและเกรงกลัวต่อบาปกรรมลักษณะแบบนี้จิตแบบนี้มีโอกาสนะตั้งแต่มนุษย์แล้วมีโอกาสนะที่จะไปเกิดเป็นเทพเทวดาในสวรรค์ได้นะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยหลายคนนะจะคิดว่าฉันอยากจะไปเกิดในสวรรค์นะก็เลยชอบทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานนะสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะก็ทำบุญกุศลเยอะเลยก็ใจก็ชุ่มชื้นใช่ไหมก็จะอุ้ยให้ทานทำบุญกุศลละจะได้ไปสวรรค์แต่ไม่ละบาปหลายคนเนี่ยเอาทรัพย์สินเงินทองที่หามาจากบาปอกุศลนี่แหละก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าศีลไม่ดีเมื่อศีลไม่ดีเนี่ยนะมั้ยศีลนะไม่ดีเนี่ยก็แปลว่าความละอายเกรงกลัวต่อบาปกรรมเนี่ยมันก็ไม่มีอ่ะสิมันก็ไม่การันตีไม่รับรองนะเหมือนกับพระพุทธเจ้าบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาจากศีล5นะคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์นะตอนที่จิตพร้อมจะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะมีศีล5อยู่นะตอนที่เกิดนะแต่ว่าไอ้หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะศีล5ลดน้อยลงอะไรนะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นภพนะเปรตอสุรกายเดรัจฉานก็เป็นไปได้นะทำนองเดียวกันนะเทพเทวดาที่นะเคยเกิดในสวรรค์เนี่ยมาเกิดในมนุษย์ใช่มั้ยมันมีความหลงมากๆๆๆเนี่ยหิริโอตตัปปะหายนะศีล5ไม่รักษาแต่ใจอาจจะยังคิดว่าอยากไปสวรรค์อยู่นะก็ทำบุญกุศลให้ทานนะตักบาตรไหว้พระนะสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะแต่ศีลเนี่ยนะรักษาไม่ดีฮิริโอตปะเนี่ยมันไม่มีมันก็ไปสวรรค์ไม่ได้นั่นเองนะอย่าลืมนะครับภพแห่งการมาภพเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เป็นบุญและส่วนที่เป็นบาปนะผู้ที่ยังคล้องอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเรียกว่าการมาภพเนี่ยถ้าเรานะอยากไปสวรรค์เนี่ยเราจะต้องนะอยู่บนเส้นทางทานศีลสมาธิปัญญานะแต่ว่าการให้ทานอย่างเดียวไม่การันตีนะถ้าเราไม่พยายามรักษาศีลให้ดีไม่มีฮิริโอตตัปปะบางทีเนี่ยความอยากของเราน่าจะไปสวรรค์มันไปไม่ได้เพราะว่าเราดันไปทำบาปอกุศลเราไม่มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปอกุศล
ราไปละเมิดศีล5ผิดศีล5อยู่บ่อยๆจนหลายคนเนี่ยทำบุญนะในแง่ของวัตถุทานเยอะนะนะกฐินพระป่านะโบสถ์วิหารนะครับทำบุญใส่บาตรเยอะเลยแต่ศีลไม่ดีไม่การันตีนะเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจนะทำไมอยากไปสวรรค์ถึงไม่ได้ไปสวรรค์นะก็เพราะว่าศีลไม่ดีนะครับเว้นไว้แต่ว่าบุคคลนะที่เจริญสติภาวนานะแล้วได้บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมมีศีล5บริบูรณ์แล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะจะเป็นเครื่องรับรองแล้วว่าไม่ต่ำกว่ามนุษย์แต่ถ้าเกิดปรารถนาจะไปสวรรค์ก็ไปได้นะก็โดยการที่สั่งสมบุญกุศลมากขึ้นมากขึ้นแล้วตั้งอธิษฐานจิตนะว่าลาจากโลกมนุษย์แล้วเนี่ยจะขอไปกำเนิดในสวรรค์ก็จะไปได้นะเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยแหละจึงจะปิดกำเนิดอบายนรกได้จริงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ